ขอโชว์สดใสตามตานะคะแต่ราคาเดิมค่ะราคาเบาๆนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเปิดชนะแบบชายแลนด์ของเราเนี่ยเจอรายการคนดังขอโชว์นะคะรับรองความแซ่บความอร่อยเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใช่ทั้งคนดังนะคะร้านอาหารดังๆอะไรที่ดังอะไรที่เด็ดกระแสดังยังไงก็ตามแต่เราจะหยิบออกในรายการเราจะนำออกในรายการโดยเฉพาะบางคนอาจจะดังเพราะความหล่อดังเพราะความสวยดังเพราะความสามารถหรือดังเพราะความแปลกก็มีเหมือนกันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพียงแค่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนดังคุณได้มาออกรายการของเราอย่างแน่นอนถูกต้องถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคนไหนดังส่งข้อมูลมาได้นะคะทางชนะแบบไทยแลนด์ค่ะแฟนเพจของเรานะคะรวมไปถึงทาง Twitter ยูทูบ Instagram เซิร์ชไปได้เลยที่ชนะแบบไทยแลนด์จ้าลูกคุณทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกด้วยนะคะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เช่นกันแอปโซหรือเพจโซนะคะก็ตลอด24ชั่วโมงรับชมชนะแบบไทยแลนด์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเราคัดแขกรับเชิญหัวกะทิเด็ดๆมาเลยค่ะโดยเฉพาะนี่คือเรื่องการกินและการกินกินธรรมดาเนี่ยเราไม่เอามาออกแน่นอนโลกไม่จำและไม่ดังพอแต่คนนี้เขาดังเพราะเขากินแบบแปลกปกติแล้วพูดถึงแบร์กิลเนี่ยเขาบอกโอ้โหโด่งดังระดับโลกแต่คนนี้เขาดังในเมืองไทยเพราะเขาคือแบร์กิลแห่งเมืองไทยแบร์กิลเขมรเขาเรียกแบร์กิลเขมรแบร์กิลเขมรเพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นหนุ่มทางที่รับสูงค่ะอีสานเขาที่อีสานกำปองใช่แหละนะคะบุรีรัมย์ปะสุรินทร์สุรินทร์นะคะกินอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเปรี้ยวแบบโอ้แสบเผ็ดฟันเลยนะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะทำได้แบบเขาบ้างเห็นแล้วแบบชีวิตได้แบบลูกแต่ละลูกเนี่ยดิฉันยังไม่รู้จักคือลูกใครก็กินไม่ได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและอีกหนึ่งคนเน็ตไอดอลชื่อดังระดับประเทศไทยมาในรายการของเราเธอคือใครเธอคนนี้คือใครน้องชีสเซฟเธอคนนี้บอกเลยนะคะว่าเด่นดังเพราะว่าการไม่ด่าหรอกแต่เป็นการที่แบบพูดถึงประเด็นกรณีเดิมเรื่องจากพิตตี้คนหนึ่งนั่นแหละพิตตี้คนหนึ่งกลายเป็นตอนนี้เป็นพิตตี้ระดับท็อปกลายเป็นเจ้าของธุรกิจและล่าสุดก็คือดังจากการที่อาจจะแบบโพสต์ทวงหนี้ทางจอก็เลยโด่งดังและฉายาของชีสเค้กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ้ําสองด้วยนะแต่ปัจจุบันน้องว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนอ้ําแล้วหน้าไม่เหมือนอ้ําเพราะอะไรมะเขาไปเปลี่ยนหน้ามาใหม่ชีสเค้กเนี่ยจมูกกี่ครั้งตากี่ครั้งหน้ากี่ครั้งวันนี้มีคำตอบเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าดีกว่าไปเจอพวกนางเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะรับเชิญของเรานะคะก็มาจากการประชนภัยโดยเฉพาะเรียกว่านะคะถ้าไม่ดังจริงเราไม่เอามาพูดคุยในรายการอย่างแน่นอนค่ะต้อนรับเขาเลยดีกว่านะคะคุณเชิญกิติพงศ์ก่อแก้วหรือแบกิ้วเขมรค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เมียนซันบรองนี่ถ้าเกิดจะต้องการแบบว่าสำเนียงที่มันเป๊ะนี่มันต้องยังไงคะเนียงสแลงบองครับเนียงสแลงบองเนียงสแลงบองเนียงเนียงอะไรเนียงสแลงบองเนียงสแลงแล้วสวัสดีก็ยังไงคะสวัสดีก็จุงกะครับจุงกะจำเรียบสู้แล้วกระเทยว่าไงครับถ้าสมมติมาเรียกเพื่อนกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรียกกระเทยเลยฮะที่เขาบอกว่าสนอมเฮยบองเฉินอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าดูดีมากเลยครับมาแล้ว FC มาแล้ว FC ส่งภาษาคะแมมาหน่อยนะอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะว่าเราเห็นคลิปค่ะนะคะโด่งดังมากๆครับคุณเฉินทราบไหมคะว่าคลิปเราเนี่ยตอนนี้มันโด่งดังมากๆเลยทราบบ้างครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนดูเป็นล้านนะครับต้องถามเป็นจุดเริ่มต้นก่อนคือนะวันนี้มันมีคนดูเป็นล้านอย่างเงี้ยทีเนี้ยหลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเนี่ยเจตนาตั้งใจจะทำคลิปเพื่ออะไรในตอนแรกตอนแรกครับทำคลิปเพื่อความบันเทิงครับเพื่อคนสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษพอมีคนดูผมอะไรอย่างนี้ครับแต่หลังๆมาก็มันเริ่มมีคนดูเยอะก็เลยทำคลิปจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้ทำคลิปแบบนี้ชอบทำคลิปล้อเลียนอะไรมากกว่าล้อเลียนนี่ล้อเลียนใครบ้างคะล้อเลียนอะไรประมาณไหนอยากทำอย่างสมมติว่าทำคลิปโคเวอร์เพลงใช่ๆอะไรประมาณนี้นี่ไงอะไรอยู่ตรงไหนอะคะเนี่ยคนนี้เหรอคะอ๋ออันนี้
ผมร้องเพลงนี้แล้วก็เล่นเองด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงอ๋อแล้วนักแสดงที่ไปหามาจากไหนทำไมขาวสวยหมวยอึ๋งขนาดนี้ไปหามาจากไหนคะอันนี้น้องในทีมงานครับอันนี้ผมเล่นเองครับอันไหนคนไหนครับเล่นเป็นหน้าผู้ชายคนที่กำลังอ๋อใช่มันดูเป็นไทยบ้านดีอ่ะใช่เนาะคือเมื่อก่อนมันดูเป็นบรรยากาศแบบไทยบ้านอ่ะใช่ครับอันนี้ที่ไหนนะคะเนี่ยอันนี้ที่สุรินทร์ครับสุรินทร์มีผู้หญิงอย่างนี้เหรอคะก็มีเนาะใช่ไหมเป็นเทปที่เราก็คิดเพลงขึ้นมาเองและตอนนั้นกระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็คนดูก็8 9แสนอยู่นะโอ้เยอะนะถือว่าเยอะมากๆอยากฟังเสียงสักนิดนึงได้ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันเนาะเป็นยังไงจะสนุกอันนี้เพลงอะไรนะคะเพลงต้าตุงตวงผมร้องเป็นภาษาเขมรสุรินทร์เลยอ่ะเราไปฟังกันดูดีกว่าค่ะอันนี้ไงคุณเฉินใช่ไหมคะใช่ครับมาเสียงหน่อยเรื่องอะไรครับเดินท้าสู้เลยจะอันตวงไงแน่บองต้องโอ้บวงต้องตีบวงต้องโอ้บวงเรียกว่าโอ้โหจะแสดงบวงไม่ไหวจะอันตวงจะอันตวงบองจะเลิงรุมเธอใส่จะอันตวงจะอันตวงละดุยบายโยจะอันตวงกำกับเองเล่นเองแล้วเองเล่นเองก้อนโด่งดังดีแล้วนี่คะแล้วทำไมถึงมาเป็นแบกอิวเขมรจุดเริ่มต้นเป็นยังไงก็จุดเริ่มต้นก็คือตอนแรกไปกินงอนไก่นะครับกินงอนไก่งอนไก่อ่ะคุณแม่แดงๆใช่ไหมแดงๆใช่ที่อยู่บนหัวไก่เนี่ยนะอ๋อไม่ใช่ที่มันจะเป็นเปรี้ยวๆนะฮะอ้าวเหรออันนี้ชื่ออ๋อผลไม้ไงวะคือผลไม้แหละคะใช่เป็นผลไม้ครับหรือไม่คิดว่ามันคือผลไม้คิดว่าไก่ที่มันมีที่ห้อยอยู่ที่ไก่แดงๆไก่อ๋อไม่ใช่หรอมันไก่คือผลไม้ชนิดเดิมมันจะคล้ายๆลิ้นจี่ฮะแต่มันเล็กปลามันเล็กกว่าอ๋อเปรี้ยวมากมันแลนทิ่งเลยนะงอนไก่งอนไก่อ่ะงอนไก่อ่ะนี่มันจะเปรี้ยวใช่ไหมใช่ก็เห็นนะแถวสุรินทร์ใช่แถวสุรินทร์ที่เขาเรียกว่าลิ้นจี่ป่าใช่ไหมภาษาไทยอ่ะถ้าเป็นภาษาเหนือเขาจะเรียกคอนแลนด์อันนั้นก็คือผมไปขโมยเขากินไปขโมยแล้วอัดคลิปป่ะอัดคลิปเลยคือช่วงสงกรานต์นะครับผมจะกลับจากกรุงเทพไปผมก็ไปตื่นเช้าไปเนี่ยผมฟูไปเลยผมก็เลยไปขโมยเขากินพอไปขโมยเขากินผมชอบพูดภาษาไทยแล้วก็ตกเขมรสุรินทร์นะครับก็เลยอ่ะไหนๆก็พูดภาษาเขมรไปเลยแต่พอผมไปพูดปุ๊บผมก็โพสต์ไปผมไม่คิดว่าคนเขาจะดู 3-4 แสนหรอกค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าพี่พูดภาษาไทยบ้างผมก็ยังไม่พูดไทยเพราะว่ายังเขินๆอยู่ก็ยังพูดผสมกันนี่แหละก็กินไปเรื่อยจนล่าสุดก็เลยมากินบักพีบวนบักพีบวนใช่คือผลไม้ชนิดนึงผลไม้เป็นแดงๆอย่างเงี้ยอ๋อแดงๆเมื่อกี้คือบักพีบวนมีเม็ดมั้ยคะมีนะฮะแล้วปัญหาได้ตามสุรินทร์อย่างเดียวเลยเหรอฮะจังหวัดอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมพวนเหรอคะมันเป็นผลไม้ป่าเหรอคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมทราบไหมไหนลองส่งมาบอกเราหน่อยนมวัวมั้งนมวัวใช่ผมทำไมมีชื่อแปลกๆแล้วจังฉันไปอยู่ขั้วโลกไหนมาเนี่ยฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันมีผลไม้หรือใช่ไหมเหมือนนมวัวใช่ไหมคะผมว่าไม่น่าจะใช่เหมือนนมวัวนะก็เมื่อกี้เราเห็นคุณเฉินกัดออกมาแล้วข้างในมันจะเป็นเนื้อสีขาวอ่ะมันเปรี้ยวมากเลยไอเนี้ยเปรี้ยวหรอเปรี้ยวใช่ครับเสร็จหลังจากนั้นก็อัดคลิปใช่แล้วปล่อยคลิปมาในโซเชียลใช่ครับตอนแรกมีการชอบแบกิวด้วยชอบแบกิวอยู่แล้วชอบแบกิวพอผมชอบแบกิวเสร็จก็คือผมชอบอุทานเสียงอ่ะเหมือนแบกิวแบบเฮ้ยให้ต้อยสิพระเจ้าช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเสียงแบบนี้เสียงจ๊อดมากตอนนี้เรากำลังกินอะไรอยู่เนี่ยผมก็จริงๆผมก็ชอบพากย์เสียงอะไรเสียงพวกคลิปตลกอะไรผมชอบเดี๋ยวลองสักคลิปนึงที่เคยพากย์แบบเสียงตลกเป็นแบบเสียงในฟิล์มอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ให้ต้อยสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรามาถึงที่นี่ได้ยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะมันพลาดแล้วจริงๆไม่ใช่เหรอคุยได้นะจริงๆสามารถไปแบบเป็นนักพากย์ได้ใช่เหมือนบาร์กิวเลยอ่ะแล้วก็เลยอุดก็เลยไปทำลองดูอ่ะลองดูเพราะว่าปกติคนก็ให้ผมพูดแต่ภาษาไทยอ่ะก็อ่ะมาวันนี้เลยก็เลยลองพูดแบร์กิวเขมรเลยอ่ะถามก่อนเลยนะคะว่าคุณบองฉันเนี่ยทำงานอะไ ไรถึงมาอัดคลิปแบบนี้อะไรมาหลังนี่งานเขาอยู่เนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยสีสวัสดิ์เงินติดล้ออะไรเงินสดทันใจนี่คืองานเขาสีสวัสดิ์เงินสดทันใจได้ไหมได้เหรอแล้วทำงานประจำอยู่แล้วทำไมมาทำคลิปล่ะคะอันนี้กลับบ้านครับกลับบ้านช่วงเทศกาลครับไม่ก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นคลิปเฉพาะวันหยุดอย่างเดียวใช่ครับวันหยุดแล้วใครตัดต่อให้ฮะก็ไ
เหมือนหนีไม่พ้นการกินนะคะใช่ครับหนีไม่พ้นการกินมันทุกอย่างเขาไม่ว่นเลยนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าบองเฉินหรือว่าแบกิวเขมรของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการไลฟ์สดมากกว่าอ่ะอย่างนี้คือไปถ่ายทำที่สุรินทร์อันนี้ที่นนทบุรีครับนนทบุรีนะคะก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีใกล้ๆกันนี่แหละค่ะก็คือไปกินในสวนแบบนี้เลยไปกินในสวนเลยครับอ๋อคือวันนึงก็เดินเข้าป่ามีป่าที่ไหนก็เดินเข้าป่าใช่อย่างนี้แล้วก็ชมกินไปดูคลิปกันค่ะว่าคลิปเป็นยังไงบ้างค่ะตรงชนิดที่ว่าเสพคันไปทั้งตัวเสียเวลาจากการพูดจะมากินดีกว่าสวยเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวมากเลยตะพุจูเวลาผมตื่นเช้ามาก็ไปเลยไปแบบนี้เลยคือไม่ได้ห่วงหน้าตาเลยว่าจะไงเลยไม่ต้องเมคหรอกครับไปแบบนี้เลยมันคือยังไงก็เข้าป่าเลยใช่ใช่ใช่ท้าเขาก็ต้องแบบไปแบบตื่นมาปุ๊บก็ไปแบบนี้ปั๊บเลยแต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาติดตามในคลิปเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนคลับเป็นกลุ่มไหนอะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษครับคนยากคือเขาฟังภาษาเรารู้เรื่องกัมพูชาด้วยส่วนใหญ่ก็กัมพูชาด้วยทั้งกัมพูชาก็ติดตามหรือว่าแนวอีสานแถบอีสานใต้ใช่ไหมก็จะติดตามก็จะมีคนติดตามเยอะมากมายเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอะไรค่ะไปดูกันค่ะค่ะเลือดมันไม่ใช่รสชาติเปรี้ยวอย่างที่คุณคิดนะฉันจะลองชิมให้ดูเพื่อให้ได้อรรถรสในการกินเนี่ยมันจะกรอบมากเลยอ่ะแต่ว่ารสชาติมาจากขมๆอ่ะมันจะคล้ายๆพาราซิตามอลหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการปวดหรอกอันนี้ก็กินกับกะปิอะคะไม่ใช่อันนี้ปลาอันนี้ปลาสมอเนี่ยถ้ามันอ่อนๆนะมันจะขมมากเลยแล้วมันบวกกับเนี่ยกระเหาะปลาสระยืนยาวกับกระเหาะหน่อยใหญ่เกล็ดแมสมันเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยอะแล้วคุณดูน้ำปลาอย่างเงี้ยที่สดก็ได้แต่มันจะน่าเกลียดอะมันจะอาจจะมันอาจจะเวอร์เกินไปอ่ะมีคนบอกว่าให้โชว์สกิลนอกจากเพราะว่าเขาทำกินแล้วอสรนี่คือเพลงที่ร้องเหรอคะอสรรักนี่เป็นเพลงที่ผมโคเวอร์เขามาอีกทีต้องมาร้องโชว์ในรายการนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังเสียงนะคะว่าแบกิลเขมรเนี่ยจะเสียงแบบลูกคอเป็นยังไงบ้างเสียงร้องขนาดไหนสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเพลงไม้ทองคำต่อเลยท่านไปดูไว้เลยดีกว่านะคะไปไหมไปเลยเป็นเพลงคืนรับฟ้าแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่คนข้างชอบค่ะร้องเลยเหรอร้องเลยค่ะฉันน้ำมุนบ้องบ้านจุบหนึ่งโอนมาน้องเจริญแค่กันลองบ้องบ้านจุบแต่ใส่เป่าตึกพระเนกโซการำปึงอีนายเราบ้องจำมือเพลาบัสโซระโดดเปรียดสัญญาวัยเด็กเนี่ยเข้าไปในป่ากินอะไรแบบนี้ตลอดเลยไหมคะไปบ่อยนะครับเพราะว่าในป่านี้ในแถบสุรินทร์นะฮะมันจะเป็นมันเยอะก็ไปกินบ่อยก็คือไปกินอย่างนี้เลยนะคะก็คือถ้าความอุดมสมบูรณ์ของสุรินทร์อุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนคะคือจะบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทุกอำเภอนะฮะเห็นโพสต์เนี่ยโพสต์พวกบักผีพวนพวกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วฮะถ้าเป็นช่วงเทศกาลใช่จะเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋อประมาณถ้าเกิดเด็กกรุงเทพก็เข้าไปเล่นในสนามเด็กเล่นแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กแบบสุรินทร์อย่างเงี้ยก็ต้องเข้าป่าเข้าป่าไปเล่นในป่าอะไรแบบนี้จริงๆชอบในเรื่องของการกินอาหารป่าเนี่ยมาตั้งแต่หรือผลไม้ในป่าเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ8 9ขวบนี่เริ่มก็ไปเข้าขวบเริ่มแล้ว10ขวบไม่หรือว่าจริงๆแล้วผลไม้พวกนี้มันหามันเป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นแล้วเราก็ย้อนกลับไปก็เล่นกับโซเชียลก็ผลไม้พวกนี้มาใช่ครับใช่แล้วแทงนี้มันมีขายในตลาดไหมฮะอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้หายากครับเราเหรอหายากใช่ครับคือมีเลยค่ะมีเลยค่ะตอนนี้โอ้ยสิเราก็ต้องแบบว่าหาของมาต้อนรับแขกนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พูดไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้คือตะลิงปิงเพิ่งกินมาโอ้มะขามนี่คือมะขามอ่อนนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยจากประสบการณ์ซึ่งผมฤดูกาลนี้ผมยังไม่ทันได้ซวยมาเลยนี่เป็นปลาที่น่าจะสับมาแล้วจริงๆอยากให้เป็นทั้งตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อให้ได้อรรถรสในการกินโอ้มันอาจจะหยดใส่มือฉันหรือคนอื่นละโอ้ไอ้ตอยสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมาเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยจากประสบการณ์อ่ะยังกินชิ้นเดียวก่อนนะเผื่อได้กินอย่างอื่นอันนี้อะไรกระปิใช่ไหมกระปิอันนี้ค่ะโอ้โหพระเจ้าช่วยให้ตายสิเป็นอะไรที่น่าลองมากเลยจากประสบการณ์เนี่ยท่านผู้ชม
นี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่าลุ้นจริงๆเลยโอ้ยเสียวฟันเสียวจริงๆเนี่ยเสียวเลยแล้วยังมีอย่างอื่นอีกอันนี้อะไรคะลูกอะไรคะมะกอกฮะอันนี้อะไรนี่มะดันมะดันกลางเรียกมะดันนะคะให้ทายสิมะดันจะไม่เปรี้ยวเนาะกับปลาร้าหรืออะไรอย่างนี้มะดันมันจะไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงฉันขออนุญาตใช้นิ้วแล้วกันอันนี้น้ำจิ้มใครทำมาคะเนี่ยว้าวโปรดิวเซอร์ของเราทำมาเองเลยค่ะโอ้ยตายเสียวฟันมากเลยเปรี้ยวไหมคะมันเป็นอะไรที่ยอดมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับว้าวคุณผู้ชมถ้าอยากรับประทานนะคะสามารถส่งข้อความมาได้เลยค่ะปลาร้ามันต้องขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้มันแบบให้มันกลบเกลื่อนไงแต่ว่าไหนๆเราก็เอามะม่วงมาแล้วลองกินกับมะม่วงนิดนึงได้ไหมหลายคนเขาบอกว่ากินมะม่วงก็ต้องมีการปอกปอกก่อนปอกก่อนมะม่วงยังไงของคุณแบกิวอะค่ะปกติกันเลยอ๋อจริงเหรอปกติกันเลยกันเลยเหรอกันเลยเหรอล้างก็ยังล้างก็ยังยังนะดิอ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องล้างไม่จำเป็นล้างแล้ว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 ระวังค่ะระวังค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการสกิลการกินมะม่วงของแบกิวเขมรเนี่ยเป็นยังไงนะคะผู้หญิงนี่เลยเหรอโอ้กินได้ฮะไม่ธรรมดากินออกรายการก็ต้องกินให้แบบนี้ได้เลยกินได้ดูสิโอ้ไม่สาวน้อยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยจากประสบการณ์นี่มันเป็นมะม่วงที่ฉันยังไม่ลิ้มรสมันหรอกฉันยังไม่รู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรืออะไรอันนี้น่าจะเปรี้ยวไหมมะม่วงเนี่ยต้องดูมันต้องลองแล้วกันเอ้ยฉันขู่ฟันกันอย่าไปฝรั่งโอ้ยมันต้องมีเอฟเฟกต์ด้วยมันถึงจะได้กินเปลือกได้เลยเหรอคะกินได้ครับมันอาจจะขมๆไปด้วยไงอ๋อเปรี้ยวด้วยขมด้วยนี่เป็นยังไงบ้างมันเยี่ยมไปเลยแม่สาวน้อยให้ตายสิจะไม่อยากจะเชื่อเลยมะม่วงรักนะคะมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเยี่ยมยิ่งกว่าการน้ำดอกไม้เขาบอกน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันเยี่ยมเลยลองกินกับกะปิดูแล้วกันนี่คืออร่อยเลยใช่ไหมคะมะม่วงเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วบอกเลยว่าเคล็ดลับของพี่แกไม่จำเป็นต้องใช้ครีมอะไรนะถ้าทานจะกินพวกวิตามินเนี่ยวิตามินซีเยอะวิตามินซีเยอะมากซีเยอะดิฉันอยากกินมะม่วงด้วยจังเลยเอาลองเลยฮะนี่คุณแม่กัดเลยค่ะรอฟันหักนะคะเพราะว่าแก่แล้วไอ้ที่ร้องนี่คือยังไงฮะอ๋อเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากแล้วก็จะได้สืบทายาทต่อกันเลยนะคะกัดต่อกันเลยค่ะคุณแม่ไม่กินกับปลาไงหรอมะม่วงอร่อยอ่ะกินมะม่วงกะปิกะปิเดี๋ยวเขาจะอร่อยกันเนาะลายสอมากเลยคุณผู้ชมตำแหน่งอะไรในสีสวัสดิ์คะอ๋อผมนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์นี่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเลยนะไม่ธรรมดาต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างผมทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกด้านโฆษณาพวกคลิปอะไรเงี้ยครับใช่พวกโฆษณาที่จะปล่อยแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสีสวัสดิ์ชนชินก็เป็นพิธีกรรายการด้วยเป็น PR เป็นประชาสัมพันธ์ด้วยนะผมเคยคิดที่จะกินพวกแบบอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะพวกแบบดีควายพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ ไม่พอไปกินระดับโลกเขากินแต่ว่ากินขี้ช้างอะไรอย่างเงี้ยบีบน้ำจากขี้ช้างอย่างเงี้ยเราจะมีอะไรแบบนั้นที่มันถึงขั้นนั้นไหมอ๋อไม่ครับไม่ไม่ถึงขั้นนั้นเนาะไม่อันนั้นมันรุนแรงไปนะรุนแรงไปแต่แล้วมันมีความเสี่ยงด้วยแต่แบกิวอินเตอร์เขาทำนะเขากินตาปงตาปลาเขาได้มันเขาแหละถูกไหมแบกิวเห็นสู้ได้ป่ะต้องสู้เขานะกินปลาแห้งก็พอแล้วเราคิดว่าตัวเองนี่โด่งดังยังไม่นะฮะผมก็ยังธรรมดาไปไหนมาไหนคนจำได้ไหมคะว่าแบกิวเขมรถ้าเป็นสุรินทร์นี่จำได้ฮะค่ะก็เซลฟี่ปกติครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมดังก็ยังคิดว่าเป็นผมเป็นเฉินคนเดิมเนี่ยฮะใช่คือคนเนี่ยจะจำได้อย่างไรเพราะว่าในคลิปดูเซอร์มากในคลิปดูหัวยุ่งแต่ว่าในชีวิตจริงก็เนี้ยแบบนี้เลยคือเวลาผมไปถ่ายคลิปในการกินนะฮะก็จะไปอีกลุคนึงถ้าจะไปถ่ายคลิปแบบล้อเลียนก็จะไปอีกคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยจะจำได้ว่าอ๋อหมอนี่คือเฉินอะไรอย่างเงี้ยฮะนะคะข้อความมาเยอะมากๆเขาบอกว่าพิธีกรก็น่ารักสนอมนิสัยเจียเตในเยยสนอมนบาทนะคะวองฉนโนสลาดนาอยู่เขาถามว่าพี่เฉินอยู่บ้านไหน
ก็คืออยู่อำเภอไหนอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีข้อความมาถึงพี่โบกัสค่ะบอกว่าพี่โบกัสนั่งหาวแล้วนะคะใช่ค่ะแถวกาบเชิงมีหลายคักบักพี่ผวนนะคะพี่เฉินมาหากินแถวนี้แน่มาหากินแถวกาบเชิงได้นะคะบองเฉินนี่เขากำลังทำหลอนประตูหลังอยู่ดังเฮยนอบบองนะฮะอุเครียนิจอจังันนูอันนี้แปลว่าอะไรคะอะไรนะฮะเมื่อกี้อะไรนะอุเครียนิบองจังันนูเขาบอกว่าพี่มันน่ากินนะอ๋อเขาบอกว่าหิวน่ากินมากอ๋อหิวน่ากินมากอันนี้น่ากินคนหรือว่าน่ากินของอะไรไปอ๋อน่ากินของเมื่อกี้ที่กินกันอยู่เฮ้ยตายสิตกใจหมดเลยส่วนใหญ่ FC หรือว่าคนติดตามเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นชาติไหนยังไงกัมพูชาก็มีกัมพูชานี้ก็ถ้าจะพูดในมุมมองหนึ่งเลยก็ 30% 40% เลยถ้าในเฟซนะฮะค่ะใช่ถ้าเป็นคนที่แอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะค่ะใน 5,000 คนเนี่ยจะเลือกคนกัมพูชากับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษค่ะคนกัมพูชาเนี่ยเขาพิมพ์คุยกับบองเฉินยังไงบ้างคะพิมพ์เป็นภาษาบ้านเขาครับภาษาคาแมร์เราอ่านออกไหมคะอ่านไม่ออกนะไม่ออกแต่ก็เดาสถานการณ์ว่าคงไม่ได้ด่าเราหรอกแต่ก็อาจจะมีแปลเขามีคำแปลใน Facebook ใน Google ใช่มีแอปอยู่ผมก็ก็ไปวางแล้วก็แปลก็พอเข้าใจบ้างก็มีความพยายามเหมือนกันเนาะทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าน่าจะยึดแบกิลระดับโลกเนี่ยเป็นไอดอลหรือเปล่าคะใช่ครับแบกิลจริงๆเริ่มติดตามแบกิลคนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แบกิลนี้เริ่มตอนที่พี่โน้ตอุดมนะโน้ตอุดมพูดเหมือนกันเลยอ่ะพอพี่โน้ตพูดก็ผมรู้สึกแบบผมชอบอุทานเสียงแบบนี้อยู่แล้วใช่ใช่ผมก็เลยลองเข้าไปติดตามพอเข้าไปติดตามเสร็จผมก็พูดแบบนี้ฮะค่ะพูดจนแบบมีคนบอกว่าพี่เฉินน่าจะไปภาคหนังบ้างนะหรือว่าไปภาคการ์ตูนภาคอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยว่าผมไม่มีเวลาไปภาคหนังหรือว่าไม่รู้จักใครไปภาคก็เลยทำสปอตโฆษณาให้กับบริษัทหลังจากทำสปอร์ตทำไปทำมาก็เลยได้มาทำรายการเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ล้มเลิกความคิดนะฮะก็เลยยังพูดเสียงแบบนี้อยู่ก็เลยมาถึงนี่มาถึงการงานเป็นแบบแบกิลของเขมรอย่างนี้แต่จริงแล้วเราดูสไตล์การกินของแบกิลมองว่ายังไงบ้างคะเขาก็กินไปเรื่อยนะครับผมว่านะเขาก็กินไม่พวกไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยหนอนอะไรก็กินไปเพื่อการประทังชีวิตของเขาใช่ก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะฮะชอบอะไรถึงโคเวอร์เขานะดูแปลกดีเนาะดูแปลกดูดิบดูแบบเนี่ยโอ้ให้ตายสิให้ตายสิอันนี้ลองภาพนิดนึงค่ะลองภาพใช่ไหมเฮ้พระเจ้าช่วยวันนี้ฉันมาที่น่าจะไม่ใช่สุรินทร์แน่เลยมันเป็นเมืองที่มีเต็มไปด้วยทะเลทรายหรือไม่ก็เทือกหินอะไรสักอย่างเนี่ยฉันน่าจะเอาไอ้หมวกนี่ออกนะมันช่วยในบางโลเคชั่นหน้าฉันอาจจะโดนงูแดกที่เล็บตีนฉันแต่ฉันใส่คอมแบทมาไม่ต้องห่วงเฮ้ ท่านผู้ชมนี่ฉันเจออะไรอยู่มันน่าจะเป็นฉันไม่เห็นอ่ะมันน่าจะไม่ใช่ต้นกระท่อมอยู่แถวภาคใต้เนี่ยเลยนี่เป็นโอ้พระเจ้าช่วยให้ตายสิฉันต้องเอาฉี่ของฉันมากินเพื่อให้ใช้ในการประทังชีวิตมันอาจจะมีสารโซเดียมเพราะมันเค็มมากเลยแต่ตัวคนภาคเองก็ไม่เคยกินหรอกพวกเกลืออะไรอย่างเงี้ยเอ้นี่เป็นเสื้อที่ฉันจะต้องโอ้ให้ตายสิมันอาจจะมีปรสิตก็ได้นะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นพวกเนื้ออูฐหรืออะไรสักอย่างอ่ะคุณจะต้องแล่แบบนี้เพื่อให้ได้อรรถรสในการกินเฮ นี่คือข้างในขี้ของมันจะมีประโยชน์มันเยี่ยมมากเลยปิดท่าผมรู้สึกจังเลยอ่ะฟินกับการกินแบบนี้นี่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนปานามาโอ้ปานามาโอ้พระเจ้าช่วยฉันกินแบบนี้อาจจะติดคุกที่ปานามาได้เลยนะโอ้โหนี่แหละก็ต้องดูคลิปอย่างนี้นะตายแล้วอูดโอ้ให้ตายสิมันเยี่ยมมากเลยมันเหมือนกระสืออูดเลยอูดตายแล้วยังอ่ะตายแล้วตายแล้วสิเขาไปฆ่าอูดไม่มันน่าจะตายอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องเอาตัวรอดโดยการที่ต้องกินอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในตรงนั้นนะคุณแม่กินขี้อูดกินขี้ช้างเพื่อแบบเอาน้ำอาจจะไปกินขี้ช้างที่สุรินทร์ก็ได้ไปสุรินทร์ก็ไปช้างเก๋ทำเล่นทำเล่นคิดไหมคะว่าแบกิลเขมรเนี่ยแล้วแบกิลที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสได้ดูคลิปของแบกิลเขมรแล้วด้วย
ไม่แน่ใจนะถ้าเขาดูก็โอเคก็ดีใจด้วยนะฮะเสียงเขาเหมือนมากการท่าเหมือนมากๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเสียงคุณเฉินมีกี่เสียงท่าได้กี่เสียงคะจริงๆจริงๆก็หลายเสียงอยู่นะค่ะจริงๆหลายเสียงอยู่นะเพราะว่าชอบเสียงนี้มากที่สุดเสียงของแบกิลนะฮะแล้วเสียงอื่นๆมีเสียงอะไรบ้างเฮ้อ๋อนี่เสียงแบกิลใช่มั้ยเสียงหล่อแต่ไม่ได้แอปมามีเสียงหล่อสามารถที่จะพากได้ใช่ใช่สามารถพากได้ถ้าใครไม่รู้จักนะคะถ้าตามตัวละครที่เราจะพากทิพย์เขาเสียงหญิงได้ไหมคะเสียงพิธีกรเราได้ไหมคะเสียงหญิงไม่ได้เลยเสียงหญิงไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาไว้หัดรอบหน้านะคะเผื่อว่าจะกลับมาพากเสียงหญิงให้เราได้ฟังกันแต่วันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังนะคะที่หลายคนจับตามองและหลายคนก็ติดตามผลงานกันมาอย่างที่บอกเลยว่านิ้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจนทุกวันนี้เนี่ยพี่เฉินบอกว่าผมก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ดังหรอกแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ไปผจญภัยระดับโลกถ้าวันหนึ่งเจอแบกิลแล้วเขาชวนไปผจญภัยนี่จะกล้าไปกับเขาไหมคะอ๋อไปครับไปจริงเหรอไปครับต้องไปกินขี้อูดกินขี้ช้าอย่างนั้นเนี่ยนะผมว่าไปได้นะครับถ้าหรือระดับคนดังมาชวนจะไม่ไปยังไงถ้ามีโอกาสไปแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ก็ฝุดกินขี้บ้านเราไปก่อนที่ช้างสุรินทร์ฝุดกินขี้ช้างสุรินทร์ไปก่อนนะคะคือต้องบอกเลยข้อความมาเยอะมากๆขออนุญาตนะฮะถ้าอ่านภาษาเขมรผิดก็ขออภัยด้วยนะคะบ้องเฉินมาหากินแถวป่าแถวๆช่องจอมมีเยอะเลยนะคะเยอะเลยนี่คือขี้ช้างหรือว่าตะลิงปิงคะเดี๋ยวแบกิลเขมรเจอไอดอลหงาดากี้สมบัตินะคะคงสุขดีจะหาเพิ่มกว่านี้นะคะมาต่อสะเบิมนะบ้องเฉินแบกิลแมนเตกีเกตถ้าปมนะคะไม่แน่ใจว่าอะไรนะคะซัมบอมแท้นอพิธีกรน่ารักจังเลย FC พี่เฉิน FC พี่เฉินพี่เฉินดังใหญ่แล้วพี่เฉินโนสนาวนาแปลว่าอะไรคะก็คำถามเดิมอยู่บ้านไหนอ๋ออยู่บ้านไหนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากค่ะบองเฉินอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนที่ติดตามแบล็คกิ้วเขมรเราบ้างครับก็ฝากนะครับฝากไปเสียงแบกิลไหมได้ค่ะฝากทุกคนนะฮะช่วยกดติดตามแล้วก็กดติดตามก็พอแล้วผมก็ดีใจแล้วแล้วก็บางคลิปที่ผมไม่ได้ตามกลับไปคอมเมนต์ผมก็จะพยายามนะครับภายใน 2-3 วันตามไปคอมเมนต์คืนแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามฮะแอดมาไม่ได้พวกเพื่อนเต็มกดติดตามไว้นะค่ะที่ Facebook ของเฉินชายพิเศษเฉินชายพิเศษใช่ครับเฉินชายพิเศษคำว่าชายพิเศษคืออะไรคะนั่นไงชายพิเศษก็มันเมื่อก่อนเขาเคยร้องเพลงไงเขาตั้งวง Special Man แต่ว่าผมก็แยกวงกันไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่าชายพิเศษอ๋อเป็นชายพิเศษนะคะไม่ได้พิเศษใส่ลูกชิ้นหรือเพิ่มเงินแบบนี้ไม่ใช่นะคะเฉินชายพิเศษค่ะสามารถเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปติดตามได้เลยนะคะคนดังนะคะขอเวลาคุณผู้ชมแค่1นาทีเท่านั้น60วินาทีค่ะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณผู้ชมนะคะส่องกระจกค่ะและดูค่ะว่าคุณเคลียร์หรือเปล่าส่องกระจกดูนะคะว่าหน้าตาคุณหมองคล้ำไปหรือเปล่าส่องกระจกดูสีสากของคุณผู้ชมค่ะว่าผมหงอกขึ้นหรือยังถ้าผมหงอกขึ้นแล้วค่ะวันนี้ค่ะเพียงแค่60วินาทีหรือ1นาทีเท่านั้นค่ะจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งง่ายมากๆค่ะใช่จริงๆปัญหาเรื่องผมหงอกพออายุมากขึ้นอย่างเงี้ยหลายคนก็จะเจอกับปัญหานี้หรือบางคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะประมาณแบบ30ต้นๆ20ปลายๆก็เริ่มมาแล้วปกติแล้วถ้าเราใช้ครีมย้อมผมทั่วไปคุณแม่คือบางทีมันแสบเนาะต้องใช้เวลาเป็น10นาที15นาทีกว่าจะติดนะแล้วก็ผมก็แห้งด้วยนั่นคือปัญหาที่เราเคยเจอทั่วไปแล้วอย่างนี้จะต้องทำยังไงดีแล้วต้องบอกแบบนี้น้องอูขาปัจจุบันนี้สารเคมีเยอะมากๆนะคะเวลาที่เราจะย้อมผมเวลาเราจะกันสีผมทำสีผมหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับหนังศีรษะค่ะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากคือสารเคมีสารเคมีเนี่ยมันจะตกค้างนะคะอยู่บนเส้นผมของเราอยู่บนหนังศีรษะของเรา
หรืออยู่บนใบหน้าของเราเพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นมันจะช้าลงมาทุกครั้งที่เวลาดิฉันย้อมผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยหนังศีรษะหลุดร่วงหนังศีรษะลอกนะคะเป็นแผลขึ้นมาเลยและ2วันค่ะหน้าตรงบริเวณไหล่ผมตรงเนี้ยผื่นขึ้นคิ้วผื่นขึ้นแก้มผื่นขึ้นเพราะว่ายาย้อมผมหรือสารเคมีเนี่ยมันหล่นลงมาถึงใบหน้าดิฉันเนี่ยไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วนะคะที่จะทำให้การย้อมผมมีความสุขการย้อมผมแล้วปลอดภัยซึ่งหลังจากที่ควานหานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมาหลากหลายผลิตภัณฑ์สุดท้ายมาจบที่ตัวนี้ค่ะผู้ชมคะโอมาชาลีฟนะคะผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนบอกว่าคอนเฟิร์มว่าดีจริงนะคะผลิตภัณฑ์สัญชาติเกาหลีนั่นเองค่ะความนิยมนะคะต้องบอกเลยว่านิยมมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของเหมือนกันผมงอกนะคะชาติไหนก็มีปัญหาคุณแม่เอาความเป็นจริงชาติไหนก็มีปัญหาแต่ตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถย้อมสีผมได้รวดเร็วภายใน60วินาทีไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนปิดผมงอกได้สนิทผมไม่แห้งเสียหลังจากการใช้แล้วก็สีผมติดทนไม่ลอกหลุดจากการสระผมทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรอะคุณแม่เพราะว่ามีส่วนประกอบค่ะคุณผู้ชมคะมีสารสกัดนะคะจากพืชย้ำค่ะคุณผู้ชมคะจากพืชนั่นก็คือธรรมชาตินั่นเองเนเชอรัลนะคะในการช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยมีสีกลับมาเป็นสีดำอีกครั้งนึงด้วยสารต่างๆค่ะสมุนไพรนะคะงาขี้ม่อนค่ะช่วยลดปฏิกิริยานะคะการตอบสนองต่ออาการแพ้และลดการอักเสบอย่างที่เล็กซี่บอกนะคะพวกสารเคมีต่างๆทำให้หนังศีรษะเราอักเสบนั่นเองพร้อมมีการยับยั้งค่ะการเจริญเติบโตแบคทีเรียบนหนังศีรษะนั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวสมุนไพรเช่นการรากชะเอมเทศลดอาการคันและคลายเครืองการอักเสบของรากผมและลดความเป็นพิษในผิวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆหลายคนบอกว่าดิฉันคุณชื่อเขาดีนั่นคือข้าวโอ๊ตก็คือรับประทานแต่วันนี้ค่ะข้าวโอ๊ตเปลี่ยนไปข้าวโอ๊ตมีอีกหนึ่งบทบาทค่ะตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะจะช่วยให้เม็ดสีซึมนะคะในชั้นในของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรตีนจากข้าวโอ๊ตค่ะจะช่วยให้ฟื้นฟูผมเสียให้ผมนุ่มมีน้ำหนักไม่แห้งเสียหลังจากการย้อมแค่นั้นยังไม่หมดค่ะผู้ชมคะน้ำมันเมล็ดลินินเนี่ยนะคะก็คือกรดไขมันจำเป็นค่ะอย่างโอเมก้า3โอเมก้า6คงความชุ่มชื่นนะคะให้แก่เส้นผมและหนังศีรษะช่วยลดการอุดตันค่ะบนรูขุมขนบนหนังศีรษะนั่นเองช่วยให้นะคะเม็ดสีแห้งอย่างรวดเร็วและติดทนนานผมไม่หยาบแห้งนะคะช่วยลดอาการถูกชะล้างของไขมันที่จำเป็นไม่ให้หนังศีรษะแห้งจนเกินไปแค่นั้นยังไม่หมดค่ะคุณชมค่ะยังไงคะคุณแม่อะมิโนค่ะตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนอันอุดมไปด้วยประโยชน์จากธรรมชาติที่เป็นสารอาหารชั้นดีแก่เส้นผมทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมีน้ำหนักและลดการหลุดเรื่องของเส้นผมนี่นะคะส่วนผสมส่วนประกอบค่ะธรรมชาติแท้ๆเนเชอรัล Natural นะคะทำให้การดูแลเส้นผมของคุณผู้ชมการย้อมสีผมในครั้งต่อๆไปปลอดภัยอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะแม้ฟังแบบนี้หลายคนอาจจะแบบวิ่งมันดีจังเลยไม่ต้องเจอกับปัญหาแบบเดิมๆแล้ววันนี้ทางช่องเรามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคะโปรโมชั่นวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะคะโปรโมชั่นคุณผู้ชมฟังให้ดีสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าค่ะนี่เราจะเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างน้องอู๋นี่คืออะไรผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโอมาชาลีฟนั่นเองค่ะจำนวน3กล่องด้วยกันจากปกติราคา 2,700 บาทหลายๆคนบอกว่าอ้าวฉันไปซื้อครีมย้อมผมยาย้อมผมตามท้องตลาดกล่องละ100กว่าบาทเองแต่ทำไมอ่ะของเราเนี่ยราคาสูงจังของธรรมชาติของดีค่ะผู้ชมขาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นผมงอกก็จะเปลี่ยนเป็นผมปกติละนะคะก็สีธรรมชาติเลยและปลอดภัย 100% ค่ะด้วยนะคะธรรมชาติบำบัดนั่นเองปกติ3กล่องค่ะจากราคา 2,070 บาทนะคะเฉลี่ยแล้วกล่องละก็690บาทเท่านั้นค่ะแต่วันนี้ลดพิเศษจริงๆเหลือเพียงจาก 2,070 บาทเหลือเพียง
1,390 บาทเท่านั้นนะคะแค่นั้นยังไม่พอใน 1,390 บาทเนี่ยคุณผู้ชมนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมโอมาชารีฟเนี่ย3กล่องแล้วนะคะจ้าสิ่งที่ได้ต่อไปจากนี้คือนี่ได้เป่าผมได้เป่าผมนะคะมีมาตรฐานมก.เรียบร้อยนี่คุณผู้ชมเป่าได้ทั้งลมร้อนลมเย็นเลย 1,000 วัตต์นะ 1,000 วัตต์นี่เลยลมแรงเลยปกติแล้ว 1,200 บาทอันนี้ก็ได้รับไปแบบฟรีๆเลยนะจ๊ะลมร้อนลมเย็นนะคะใช่แค่ราคาได้เป่าผมเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะใช่ใช่เพราะคุณผู้ชมจ่ายเพียง 1,390 บาทค่ะได้ทั้งนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโอมาชาริฟจำนวน3กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เป่าผมค่ะมูลค่า 1,200 บาทโอ้โหฟรีคุ้มมากคุ้มมากน้องอุ๊บคุ้มมากจริงๆคุ้มมากจริงๆนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ขอดมนิดนึงว่ามีกลิ่นหรือเปล่านะคะโอมาชาริฟของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะเขาเคลมเรื่องของกลิ่นเลยว่าโอมาชาริฟไม่มีกลิ่นค่ะนี่อันนี้รสจริงๆดิฉันปลื้มมากเลยอ่ะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยนะคะเขาจะใส่ใจเรื่องของเส้นผมอย่างมากคนเกาหลีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมงอกแล้วจริงๆแล้วมันจะทำให้เราดูแก่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูเชื่อว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มคุณสาวยังไงก็ตามแต่แล้วมันมีวิธีการที่ง่ายก็คือเพียงแค่หนึ่งนาทีสามารถปิดผมขาวได้อยู่หมัดแล้วนะคุณผู้ชมดังนั้นใครที่สนใจง่ายนิดเดียวเลย1นาทีทีนี้มาดูในกล่องบ้างดีกว่าพี่เล็กว่าเฮ้ยแล้วใน1กล่องเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเพราะว่านี่เลยเขาจะมีในส่วนของถ้วยใช่ไหมมีส่วนของหวีถุงมือให้เรียบร้อยเลยปกติถ้าเป็นอันอื่นน่ะต้องใช้เวลาประมาณแบบ20นาที30นาทีง่ายๆบางยี่ห้อเนี่ยดิฉันใช้เป็นชั่วโมงแสบจมูกแล้วเสร็จแสบจมูกไม่พอแสบทั้งหัวด้วยและเวลาสระผมนะผมร่วงค่ะผมขาดเพราะว่าสารเคมีมันแรงเกินไปผมเนี่ยร่วงมาเป็นกระจุกกระจุกเลยนะจ๊ะนี่วิธีการทำแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะผู้ชมขาสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมของเราเนี่ยนะคะโอมาชอลีฟเนี่ยนะคะย้อมสีผมได้รวดเร็วภายใน60วินาทีหรือ1นาทีนั่นเองไม่มีกลิ่นฉุนใดๆปิดผมงอกได้สนิทมากๆผมไม่แห้งเสียหลังจากใช้สีผมติดทนไม่ลอกหลุดจากการสระผมนั่นเองค่ะค่ะโอ้โหอันนี้เลิศจริงๆเลยเดี๋ยวดิฉันซื้อให้คุณแม่ดีกว่าจริงจริงๆเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็เหมาะกับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีคือไม่ต้องเสียเวลา1นาทีเท่านั้นนะคะสามารถที่จะปิดผมขาวได้อยู่หมัดอ่ะคุณแม่ถ้าหลายคนก็บอกว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสนใจอยากสั่งซื้ออย่างนี้จะทำยังไงล่ะคะสามารถโทรสอบถามไปได้เลยนะคะที่เบอร์08300814660830081466นะคะรวมไปถึงค่ะผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะครีมย้อมผมโอมาชาลิฟค่ะจำนวน3กล่องด้วยกันนะคะจากปกติค่ะมูลค่ากล่องละ690บาท3กล่องนะคะ2,070 บาทวันนี้ลดพิเศษจริงๆเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นและยังรับฟรีค่ะได้เป่าผม 1,000 วัตต์นะมูลค่า 1,200 บาทฟรีทันทีค่ะนี่ยังมีกล่องแกะออกมาให้ดูแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะครีมย้อมผมในกล่องนะหลอดดำอย่างนี้คุณแม่แล้วก็ผสมกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะมีคู่มือให้ปึ๊บนะคะคู่มือแล้วก็มีวีมีตัวนี้ก็คือพอเราแบบย้อมผมเสร็จใช่ไหมก็ใช้บำรุงผิวบำรุงผมนะคะเป็นแชมพูนั่นเองฉันชอบอย่างนึงคืออันนี้เป็นที่ใส่เลยที่ใส่เป็นที่ใส่เวลาเขาผสมเนี่ยนะคะก็คือผสมใส่ในถาดนี้ได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพียงแค่60วินาทีหรือ1นาทีนะคะสีผมของผู้ชมก็จะเปลี่ยนไปไม่มีกลิ่นฉุนไม่เหม็นไม่แสบหนังหัวผมเนี่ยนะคะไม่หลุดร่วงนะคะจากการย้อมผมด้วยและรวดเร็วทันใจภายใน60วินาทีนั่นเองค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะโอมาชารีฟนะคะจากปกติ1กล่องราคา690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ3กล่องนะคะในราคา 1,390 บาทเท่านั้นลดกันฉ่ำๆลดกันให้จุใจไปเลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอลดแล้วแถมด้วยค่ะแถมนะคะนั่นคือได้เป่าผมค่ะขนาดนะคะกำลังไฟคือ1,000 วัตต์นั่นเองค่ะ
ช้ำฟรีไปเลยในราคา 1,200 บาทนะคะโปรโมชั่นนี้คุณจะปล่อยให้หลุดมือไปได้เยี่ยงไรคะเรียกโทรสั่งซื้อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์083-008-1466 083-008-1466 หรือ Facebook ค่ะสามารถเข้าไปดูสินค้าอื่นๆได้นะคะที่ channel8thailand.shop ค่ะรวมถึง LINE@ นะคะ @channel8shop นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะอู้เชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมขาวผมงอกกันอยู่แล้วไม่ต้องทนกับปัญหาเดิมๆนะคะวันนี้โอมาชาลีฟมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อแล้วก็ติดตามตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอกันได้เลยจ้านะคะคุณผู้ชมนี่นะคุณผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสซาบซ่าอย่างมากค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอไม่ธรรมดาเธอคือตัวแม่ของวงการเน็ตไอดอลชื่อดังของเมืองไทยค่ะบอกได้เลยถ้าในวงการโซเชียลนะคะมันก็จะมีคนดังๆอยู่หลายคนแต่ว่ามันก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันค่ะนางคือเน็ตไอดอลยุคแรกๆใช่แล้วชอบมากเลยว่าเน็ตไอดอลยุคนี้คือมันจะมียุคนึงที่ช่วงแรกๆโซเชียลแคมทุกคนจะแอนตี้เรื่องของการทำศัลยกรรมสมมติไปถามว่าแบบเฮ้ยทำไมสวยจังทำอะไรมาขอจัดฟันนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครที่แบบยอมรับแต่นี่ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลในยุคแรกๆออกมาพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมว่าฉันสวยขึ้นเพราะฉันทำจริงๆคือออกมายอมรับแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็กที่กลับมาก็คือหลายคนสนใจหลายคนอยากจะรู้ว่าสวยขึ้นเพราะอะไรไปทำที่ไหนคือเธอไม่เคยปิดเลยจนสุดท้ายก็มียอดคนติดตามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกว่า1ล้านคนโอ้โหตอนนี้ทะยานเกินหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วนะเหมือนกันค่ะรายได้ค่าตัวนะคะเริ่มต้นที่หลักสิบนะคะก็มีค่าตัวหลักสิบหลักร้อยแล้วขึ้นมาหลักพันตอนนี้ทะยานสู่หลักล้านเรียบร้อยแล้วค่ะเธอนะคะกลายเป็นเน็ตไอดอลแถวหน้ากลายเป็นโอ้โหนี่หน้านะคะจากเมื่อก่อนนี่คือหน้าน้องชิสเก้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนมาแบบนี้ได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะบนใบหน้าของชีสเค้กเธอทำอะไรมาบ้างชีสเค้กนี่ก็เป็นสามสาวเพื่อนซีนะชีสเค้กออฟฟี่แมลงเมี่ยงเป็นสามสาวที่ตัวท็อปเริ่มต้นจากการเข้าวงการแล้วเป็นพิตตี้แล้วก็มาเล่นโซเชียลแล้วโด่งดังทั้งสามคนแต่ว่าแก๊งนี้ตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็มีครอบครัวไปแล้วเดือนนางเนี่ยไม่รู้ว่ายังโสดอยู่หรือเปล่าต้องถามเดี๋ยวต้องถามการสถานะหัวใจยังโสดไหมมีใครที่แบบครอบครองหัวใจไว้หรือเปล่าสวยขนาดนี้มีแฟนแล้วหรือยังใช่แล้วหลายคนก็เรียกนางด้วยนะบอกว่านางคืออ้ําพัชราภาหน้าเหมือนเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นน้องน้องก็ติดตามนะอยากจะรู้แบบ before ของนางเนี่ยคืออาจจะไม่มีแววสวยเลยเอาจริงๆแต่พอมาเปลี่ยนใหม่ปรับกลายเป็นคนใหม่ชีสเค้กคนปัจจุบันคือสวยมากแบบไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นแบบตาจมูกปากคางรูปหน้าหรือแม้กระทั่งผิวพรรณอู้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรู้อยู่แล้วว่าเธอสวยขนาดนี้มาไกลขนาดนี้มาได้อย่างไรแล้วอยากรู้จังเลยว่าเส้นทางของการเข้าวงการอย่างเช่นมาเป็นพิตตี้ได้ยังไงแล้วก็แล้วตอนที่ยังไม่สวยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอยากเป็นพิตตี้ไหมไม่เดี๋ยวฉันว่าโครงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะหน้าดีเดิมใช่ไหมใช่เบ้าดีเบ้าดีเบ้าหน้าดีแล้วก็จะสวยไงค่ะใช่รวมไปถึงนะคะช่วงนี้ค่ะน้องชีสเค้กนะคะมีการอัดคลิปเป็นคลิปเนี่ยนะคะยืนอยู่ในแง่มุมหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้านี่บ้างแหละมุมของการส่งข้อความไปถึงแฟนเก่าบ้างแหละนะคะเธอคือกระบอกเสียงของสังคมในปัจจุบันเลยใครอึดอัดใจอะไรมีการส่งข้อความไปหาชีสเค้กให้น้องชีสเค้กเนี่ยอัดคลิปให้ก็มีนะคะรวมไปถึงว่าเธอเนี่ยนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเฝ้ารอคลิปของชีสเค้กนะฮะไม่จริงจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฉันจะทำคลิปในฐานะของการเป็นลูกหนี้บ้างดีกว่าอ๋อเหรอไม่ถ้าเป็นลูกหนี้เราจะพูดแนวไหนเมื่อเราเป็นลูกหนี้อะไรเงี้ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่พูดในฐานะของการเป็นลูกหนี้กูก็ไม่ได้อยากว่าไม่มีไม่ดีไม่จ่ายเหรออัดไปเสร็จแล้วก็ไม่มีด่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าคลิปของลูกหนี้เนี่ยมีคนเคยทำแล้วเขาบอกว่าฉันไม่มีตังค์จ่ายเธอก็ทวงอยู่ได้แต่น้องชีสเค้กอะเขาเป็นหนึ่งคนในฐานะของเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้เนี่ยมันอัดอั้นตันใจมากกับการทวงเงินของลูกหนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปของน้องชีสเค้กเนี่ยทวงเงินลูกหนี้ปัญหาของลูกหนี้ที่มันไม่จ่ายเงินมันคือปัญหาอะไรไปชมคลิปนี้กันค่ะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้าหนี้อีเหี้ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในสวัสดีลูกหนี้ที่รักนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนายกิสัตทักไปไม่เคยตอบอ้อนอยู่ก็ไม่เสือกอ่ะพอกูขู่ๆหน่อยนะมีแอดวานซ์มาตอบนะเฮ
เฮ้ยมึงเอาไว้ก่อนได้ปะวะเฮ้ยมึงผัดไปก่อนเฮ้ยกูยังไม่มีเลยบางทีมันตอบอย่างนี้เลยนะก็กูไม่มีอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะจะให้กูตายกูก็ไม่มีให้มึงเอาเหี้ยเวลาจะยืมไม่นะโอ้โหคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนโอมค็อกเทลเลยล่ะมึงพอจะทวงคืนกูนี่แหละต้องคุกเข่ายิ่งกว่าพารากอนสัตว์มันลงรูปในเฟซบุ๊กนะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้านี่อีเหี้ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในชีวิตนะแนะนำมึงให้มันยืมเงินเลยมันหายในชีวิตโอ้โหนี่นะฮะเป็นหัวอกของเจ้านี่จริงๆค่ะถ้าอยากเลิกคบใครนะฮะให้เพื่อนยืมเงินเลยให้เขายืมเงินเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเลิกคบกันไปนี่คือน้องชีสเค้กเนี่ยเขาเรียกว่าไอเดียหรือมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นถูกต้องจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่พูดมาแล้วมันใช่หมดเลยจริงๆคือหลายคนเนี่ยนะเราเจอแบบโอ๊ยกินอยู่ดีใช้กระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมไปเที่ยวต่างประเทศแต่อีเจ้านี่นี่ก็ยังทำงานงงๆๆอยู่เมืองไทยไม่เคยมีปัญญาที่ไปต่างประเทศเลยนะอันนี้ก็เจอหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดมาแต่ละคำในโดนหมดเลยแต่นอกจากคลิปนี้ยังมีคลิปอื่นๆอีกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกหลากหลายเรื่องราวของเธอคนนี้แต่ว่าทักทายกันก่อนแฟนคลับมาเยอะมากเยอะมากทักทายแฟนคลับน้องชีสเค้กเลยนะคะมาค่ะบอกว่าทักทายค่ะรักเจ๊เค้กนะคะทักทายทักทายพี่ชีสลูกสาวคุณนายรัตดาพี่ชีสเค้กอ่ะวันนี้หลายคนมาส่องกันแล้วยังไงก็สามารถฝากข้อความมาด้วยนะคะทักทายกันได้วันนี้รับรองว่าแซ่บจัดจ้านอย่างแน่นอนเมื่อชีสเค้กมาเยือนรายการถูกต้องก็อยากจะให้ชีสเค้กเนี่ยนะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ส่งมาได้เพราะว่าแต่ละคำพูดของเธอเนี่ยเพจร้อนทั้งนั้นเลยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะแต่ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจอกับน้องชีสเค้กแน่นอนค่ะเฮ้ยมึงผัดไปก่อนเฮ้ยกูยังไม่มีเลยบางทีมันตอบอย่างนี้เลยนะก็กูไม่มีอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะจะให้กูตายกูก็ไม่มีให้มึงเอาเหี้ยเวลาจะยืมไม่นะโอ้โหคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนโอมค็อกเทลเลยล่ะมึงพอจะทวงคืนกูนี่แหละต้องคุกเข่ายิ่งกว่าพารากอนสัตว์มันลงรูปในเฟซบุ๊กนะกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้านี่อีเหี้ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเลิกคบเพื่อนคนไหนนะหรือมึงอยากมีใครอยู่ในชีวิตนะแนะนำมึงให้มันยืมเงินเลยมันหายในชีวิตมึงแน่นอนอีเหี้ยโหลสวัสดีคลิปนี้แด่อีพวกที่มันเหนียวนี่นะคะเห็นกูทำงานเห็นกูมีเงินเลยมาขอความช่วยเหลือกูมายืมเงินกูบอกว่ากูน่ะต้องช่วยได้แต่พอมึงมีเงินมึงไม่ใช้ไปกินไปเที่ยวโพสต์ลงรูปอวดชีวิตดีดีแต่ไม่มีแก่ใจจะทักกูมันเลยสักนิดไม่คิดจะคืนเงินกูมึงไม่เปิดโอกาสให้กูได้ใช้เงินกูเลยอีเหี้ยมึงเป็นคนหรือเป็นกาวมึงจะเหนียวนี่ทำไมอีสัตว์มึงรู้ไหมกูก็ร้อนเงินเหมือนกันนั่นมันเงินกูดีในฐานะเพื่อนอวยพรทุกเทศกาลแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆนะสารแน่สะเอะสต๊อกคลิปนี้ถึงอีพวกแฟนเก่าที่มันไม่ยอมเก่าอยากจะมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันชอบสารแน่จังมากดไลค์ทุกโพสต์กวนส้นตีนมาคอมเมนต์เป็นสติ๊กเกอร์ตามกระทั่งไอจีมาส่งสตอรี่เด็กมันยังดูออกว่าอย่างมึงอะมันมีซัมติงชอละไม่เกรงใจแฟนปัจจุบันทำมันหวังดีในฐานะเพื่อนอวยพรทุกเทศกาลแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆนะสารแน่สะเอะสตอที่หลังอะไม่ต้องคลิปที่แล้วถึงแฟนเก่าไปแล้วคลิปนี้ขอถึงแฟนใหม่บ้างกูก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของมึงกับเขาเลยแต่ตอนแหล่แอดเฟซกูมาจ้าทำตัวเหมือนไม่คิดอะไรเข้าใจอดีตก็คืออดีตทำเป็นไม่หึงไม่หัวไม่คิดมากทำเป็นซอฟใส่แต่จริงๆแล้วเสแสร้งจ้ะโพสแดกดันกูกัดเก่งอวดเก่งมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายรักผู้ชายหลงรักสุดท้ายแล้วจะรักตลอดไปกูถามจริงๆเหอะแอดเพื่อนมาเพื่ออะไรอ่ะได้อ้วนแล้วมันอิ่มเหรอหรือแค่อยากให้กูรู้ว่ามึงมีความสุขกันมากแค่ไหนอีเหี้ยถึงกูจะเลิกกันไปแล้วกูก็ไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องของมึงป่ะอีสัตว์ช่วงคนดังขอโชว์เป็นไงล่ะคะลูกนี้ทั้งหลายดูคลิปนี้แล้วเตรียมจ่ายเงินให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
จ้าหนี้เขามาทวงเงินในรายการของเราด้วยนะคะใช่แล้วบอกเลยนะไม่กล้าเป็นลูกหนี้ไม่กล้าที่จะมีปัญหากับเธอเลยเพราะว่าเวลาเธอพูดออกมาในน้ำไหลไฟดับมากๆคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะเราจะมารู้จักตัวตนของเธอคนนี้ให้มากขึ้นปกติเนี่ยรู้จักเธออยู่แล้วเพราะเธอโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็โด่งดังเป็นที่รู้จักคนทั้งประเทศบางคนยกให้เธอเป็นเน็ตไอดอลเพราะต้องยอมรับนะก็จะมีผู้หญิงหลายคนที่แบบฉันอยากสวยแต่ตอนนี้ยังสวยไม่สุดจะทำยังไงดีนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมที่ไม่เคยปิดบังเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมเลยรวมไปถึงนะคะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าใครไม่รู้จักชื่อของชีสเค้กหรือว่าคุณเชยมากเพราะเธออยู่ยงคงกระพันมากนะคุณผู้ชมขาถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเธอโด่งดังพีคมากและณวันนี้ค่ะเธอกลับมาทวงบัลลังก์นะฮะเรียกว่าบัลลังก์ของเน็ตไอดอลชื่อดังระดับประเทศเรียกว่าเป็นตัวท็อป5ของประเทศไทยสำหรับการเป็นเน็ตไอดอลสายเพราะฉะนั้นวันนี้ต้อนรับด้วยชีสเค้กจริยาราโชมานะคะพริตตี้ตัวแม่อีก1คนในวงการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแม่อยากลงคลิปตรงนี้บ้างจังแต่ไม่มีใครยืมเงินแม่แต่ไม่มีใครยืมเงินไงใช่ใช่แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งเน็ตไอดอลแต่ยังทำพิตตี้อยู่ไหมคะพิตตี้ไม่ทำแล้วแต่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์เขาดังมากเธอเปลี่ยนไปแล้วคือตอนนี้มาทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นวิทยากรบ้างตามมหาวิทยาลัยคือจริงๆก็จะเป็นพวกตลาดออนไลน์ก็จะสอนว่าแบบอุ๊ยเราทำตลาดยังไงบ้างเราใช้ตรงไหนจุดเด่นอะไรอะไรเงี้ยเราจริงๆเราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นแต่เราใช้ประสบการณ์ของเรามากกว่าแบบของเราก็คือบอกตามความจริงไปเลยถือว่าเป็นยุคแรกๆที่ปลุกเบิกคือจริงๆต้องเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเคลียร์ปรึกษาเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือหลายคนที่อยากจะเป็นเน็ตไอดอลประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจออนไลน์เขาบอกต้องเริ่มปีที่แล้วปีนี้ถ้าเกิดจะเริ่มทันไหมจริงๆก็ทันแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงด้วยแต่จริงๆหนูเริ่มมานานมากใช่ใช่ใช่เป็นยุคแรกๆเลยอ่ะหนูเริ่มมาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วถูกไหมคะตั้งแต่โซเชียลแคมดังๆรุ่นนู้นใช่ค่ะก็คือสมัยนู้นเนี่ยคือตอนที่หนูเป็นพิตตี้แรกๆหนูรู้สึกว่าพิตตี้อ่ะคือมันขายความสวยแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากเราอาจจะแก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราต้องหาอะไรทำที่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวเราไปได้เรื่อยๆดีกว่าก็เลยมาทำธุรกิจใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอที่ตอนที่เราแบบรีวิวเยอะๆเราก็จะรู้เลยว่าเราชอบอะไรเราก็เลยอยากมาเป็นเจ้าของพอวันหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ก็เลยรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากธุรกิจตรงไหนอะไรเงี้ยหรอไม่จริงๆแล้วคือเราเริ่มศึกษาตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับรีวิวค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราเป็นคนรักสวยรักงามตั้งแต่แบบเด็กๆเราเป็นคนไม่สวยแล้วเราก็แบบชอบเราก็เลยเลือกที่จะลองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรลองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมันพังแล้วทีนี้เพื่อนเราก็เลยแนะนำว่าลองใช้อะไรที่มันเป็นออร์แกนิกดูไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้เราใช้แล้วมันก็ดีเราก็เลยว่าอุ๊ยงั้นมันก็ทำรายได้ให้เราเพราะฉะนั้นก็ทำสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเลยใช่ตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในเรื่องของสิวที่แบบติดสารอันตรายอะไรเงี้ยเพราะเราเคยเป็นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แบบสครับเค้กอะไรเงี้ยมีสครับที่ดังมากเลยนะสครับเค้กนี่คือสครับที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยที่สครับผิวสครับผิวใช่อันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนี้ก็แตกลายออกมาหลายตัวเลยใช่ค่ะก็เรื่อยๆกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านแต่ก่อนที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเดี๋ยวกลับมาเจาะลึกกันขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นจากเด็กสาวต่างจังหวัดแน่นอนแล้วก็มาเข้าสู่ในวงการพริตตี้จริงๆเห็นภาพที่ชีสเค้กเอามาให้ดู before ตอนนั้นเป็นพิตตี้หรือยังตอนนู้นตอนไหนคะตอน before ยังไม่ได้เป็นพิตตี้ยังอายังเหรอติดกิฟต์เนี่ยไม่น่าจะเป็นนะคะตอนนี้ได้แบบถ้าเป็นพิตตี้มหาลัยอย่างงี้ไม่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.ปลายไม่น่าจะเป็นพิตตี้ได้เป็นเด็กสาวจากจังหวัดอะไรคะน้องชีสเค้กมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์นะคะเอาเบ้าที่ใส่หมวกลูกที่3เนี่ยน่ากลัวไปนิดนึงเหมือนทอมบอลเหมือนชายเนาะเดี๋ยวนะอันนี้เริ่มสวยแล้วตอนนี้เป็นพิตตี้ได้ยังตอนนี้ก็ยังค่ะแล้วเราเริ่มเข้าสู่การเป็นพิตตี้ได้ยังไงอะคะคือทำศัลยกรรมก่อนเป็นพิตตี้มั้ยใช่คือหนูอะตอนเด็กๆอะหนูมีความรู้สึกว่าหนูอะมีความฝันว่าหนูอยากสวยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบยอมรับเลยว่ามันไม่ได้สวยมากจริงๆไม่สวยเลยไม่สวยเลยลูกซ้ายนี่ก็ใช้เธอเหรอใช่หมดเลยค่ะเหมือนใครรู้มั้ยคิดถึงอันนี้อะเหมือนไอ้นี่คนที่เล่นลิเกอะชื่ออะไรนะสุรัตน์สุรัตน์สุรัตน์ต้องหมดเลยละโอ๊ยเดี๋ยวแต่ภาพนี้สวยคือภาพสมัยก่อนภาพแรกอะอันหลังนี่คือจมูกเก่า
ใช่ไหมคุณพระไม่ถ้าเป็น before จริงๆเลยอะถือว่าเป็นคนไม่สวยเลยนะคือเราก็ยอมรับไม่เราคงได้เขาต้องดีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นทางเสกมาเป็นเรื่องต่างผมได้แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่สวยเลยมันจะเดือดด่าๆอะไรเงี้ยเนาะนี่ไงหลายๆคนเข้ามาในคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าว้าวพี่เค้กพี่เค้กเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหล่อรักพี่เค้กจังเลยค่ะหน้าพี่เค้กเปลี่ยนไปมากเลยนะคะพี่เค้กน่ารักจังเป็นคนชักจูงให้เริ่มเข้าสู่การทำศัลยกรรมฮะจริงๆแล้วหนูชักจูงตัวเองชักจูงตัวเองแต่ว่าเราอ่ะมีพี่ที่แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเป็นสาวประเภท2ค่ะเขาก็จะแบบไปทำจมูกไปทำอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเราตอนที่เรายังเรียนไม่จบเนี่ยแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบเราอยากทำจมูกนะแต่ว่าเราเป็นคนที่บ้านไม่มีเงินไม่รวยแม่ก็เลยเอาทองไปจำนำให้ให้ลูกมาทำจมูกคือเหมือนสังคมเกาหลีเลยที่พ่อแม่เนี่ยนะคะหาเงินมาให้ลูกทำศัลยกรรมคุณแม่เอาทองไปจำนำเพื่อเอาเงินมาทำศัลยกรรมให้ตอนนั้นการทำศัลยกรรมราคาเท่าไหร่คะค่าจมูกตอนนั้นค่าจมูกน่าจะอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วหนูก็ต่อคุณหมอว่าหนูมีเงินแค่ประมาณ7,000เนี่ยทำได้ไหมคุณหมอก็บอกว่า9,000ละกันมีการต่อไปต่อกันมาก็ได้ถามแต่ตอนที่ทำครั้งแรกก็รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็มีความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าหนูเป็นคนมีความฝันว่าหนูอยากเป็นพิตตี้นะหนูอยากทำแบบว่าอยากเป็นคนสวยๆหนูรู้สึกว่าในความคิดตอนเด็กตอนนั้นนะคะหนูว่ามันน่าจะได้เงินแบบได้เงินไวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เราไปเป็นดาราเลยเนี่ยมันคงยากก็ทำจมูกแล้วเป็นพิตตี้ได้ยังเป็นได้แต่ว่าต้องไปแคสไปแคสแล้วเป็นพิตตี้ของน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งแต่ฉันก็เริ่มเข้าสู่การในวงการพิตตี้ละใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคือได้น้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปแคสอยู่เรื่อยๆแต่จริงๆลูกอัฟเตอร์เหมือนอ้ําพัชราภามากเลยลูกเนี้ยอันนี้คือทำแค่จมูกอะคะทำแค่จมูกฉีดโบท็อกค่ะตอนนั้นเริ่มเป็นพิตตี้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเป็นแล้วค่ะคือจากบีฟอร์ซ้ายมือเนี่ยแล้วหน้าคล้ายอ้ําพัชราภาเนี่ยแสดงว่าหนูต้องเอารูปของคุณอ้ําไปแน่เลยไปให้คุณหมอดูหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอารูปคุณอ้ําไปเลยแล้วบอกว่าอยากได้จมูกแบบนี้ใช่ในราคา 9,000 บาทเนี่ยนะคะใช่ค่ะเฮ้ยเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็ปั้นทรงมาให้นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เอาจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าเราสวยแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่สวยมากก็ยังไม่สุดถูกไหมแต่ก็ยังตอนนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นของการเริ่มแคสงานพิตตี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่เพราะว่าตอนนั้นไม่มีหน้าอกค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราไปแคสเนี่ยเราก็จะเจอตัวแม่ๆที่แบบผิวนมตุ้มผิวเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกอุ้ยจะทำยังไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้ก่อนแล้วเราค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ไปทำทีละนิดแบบเนี้ยนมนี่ทำทีละนิดเหรอคะหรือเก็บเงินเริ่มเก็บเงินหมายถึงว่าเริ่มชิ้นแรกก็คือจมูกสองคืออะไรคะนมตอนนั้นทำกี่ซีซีคะตอนนั้นทำประมาณ380ค่ะแล้วโอเคไหมอ่ะไม่ก็ไปแก้อีกมันเล็กเกินไปหรือมันผิดทรงค่ะมันแบบเป๊กอย่างเงี้ยไม่สวยระดับไม่เท่าการสูงต่ำแต่ว่าพอเริ่มทำนมทีนี้งานก็เริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มมีเข้ามาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเซ็กซี่ฟีเวอร์มากช่วงหนูเลยก็จะมีแบบประกวดต่างๆเนี่ยหนูก็ไปลองประกวดกับเขาก็ไม่ได้และเวทีแรกๆเนี่ยไม่ได้ก็ไปได้เป็นเวทีของแบบเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลเฮ้ยนี่คือซีสเคสเหรอคะสวยนะปี2012ป่ะคะปีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10เกือบ10ปีที่แล้วอะนะฮะสวย2012นี่ใครเป็นมินแบ็กซิมอะฮะรู้สหนูไม่น่าปีเดียวกับออฟฟี่ไหมคนละปีปีเดียวกันปีเดียวกันเป็นปีที่รู้จักกับออฟฟี่เลยปีนั้นอันนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นวิหนูจำไม่ได้แล้วว่าแล้วเราก็ติดได้20คนถูกไหมไม่ติดด้วยเอาเหรอเอาขอโทษนะคะตอนนั้นเนี่ยคือแป้งไม่ได้ลองสีหน้ากับเบอร์ตัวผิวอะนะทำไมหน้ามันขาวขาวสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละถูกไหมแต่จริงก็เริ่มสวยแล้วนะตอนนั้นเริ่มสวยแต่อาจจะยังไม่สุดค่ะข้าว50ถูกไหมข้าว50เฉยข้าว50แล้วก็แต่ส่วนมากคนที่เข้า50กับเข้า20ถูกไหมแล้วมา20ใช่แต่หนูไม่เข้าเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูไม่สวยแล้วออฟฟี่เข้าไหมเข้าผ่านนั้นเขาเข้าอยู่แล้วเขาแบบสูงนมใหญ่ประตูเสร็จหลังจากนั้นเสียเซลล์ไหมคะกับการที่เราไม่เข้า50สาวเซ็กซี่แฮปปี้แม็กซิมนะคะจริงๆก็นิดหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าฉันยังไปต่อได้อีกหนูเป็นคนที่แบบ
เอาจริงๆหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจอ่ะทั้งที่เรารู้ว่าพื้นฐานเราอาจจะไม่ดีแต่เรามั่นใจเราไปก่อนเราก็เลยไปอีกเวทีนึงไปอีกเวทีนึงเป็นยังไงบ้างคะก็คือได้รองชนะเลิศอันดับ3อันนี้เข้าลึกแล้วเข้าไปเลือกรอบลึกๆเลยเข้าไปเลยก็คือได้เป็นของแบบเซ็กซี่ลีโอได้รองอันดับ3ของภาคตะวันออกทีนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วทีนี้พอเราเริ่มมีตำแหน่งเวลางานพิตตี้มันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมใช่อ่ะก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเรากลับไปดังตรงที่เราไปทำงานรถงานเดิมและเขาต้องใช้โซเชียลแคมในการประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนั้นหนูเล่นไม่เป็นเลยแล้วแต่ว่าเขาก็สอนเล่นว่าต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนั้นเราก็เล่นจนจบงานพอจบงานเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเสพติดการพูดคนเดียวกับโทรศัพท์ว่าเราชอบนะเราไม่ค่อยมีใครคุยด้วยก็คุยกับโทรศัพท์มันเลยแล้วกันเราก็เลยแบบว่าอ่ะวันนี้เราไปทำศัลยกรรมตรงนี้เราก็เลยแบบวันนี้ฉันมาทำแบบนี้แบบนี้เราก็เลยเริ่มแบบคนก็เริ่มเข้ามาติดตามเพราะว่ายุคตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใช่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 ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยแล้วพอเริ่มบอกคือคลิปแรกจำได้ไหมว่าเราไม่ใช่ไลฟ์สดหรอกตอนนั้นก็คืออัดคลิปอะไรคลิปอะไรใช่ไหมคลิปแรกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานค่ะน่าจะเป็นการไปฉีดโบท็อกหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ไปฉีดโบท็อกจากคนที่แน่นอนอาจจะยังไม่เคยมีแฟนคลับมาก่อนแล้วแฟนคลับเริ่มมาในตอนไหนอะคะเขาเริ่มค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจนหนูตกใจว่าโอ้โหมีคนมาชอบทำไมไม่ใช่มาชอบมาดูเราแบบ2ล้านมีคนติดตาม2ล้านต่อคลิปใช่ไหมคะยอดวิวไม่หนูไม่แน่ใจคือคนที่ติดตามเราในโซเชียลติดตาม2ล้านเยอะแต่ยอดวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นอันดับมันมีอันดับ20เนี่ยคืออันขึ้นอันดับ1 2ตลอดแล้วก็จะสลับกับเพื่อนเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะสนุกจะได้สนุกเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับเริ่มมีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยฉันเจ๋งหรือยังคะตอนนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยทำไมเขาถึงแบบชอบเราทั้งที่ตอนนั้นเราเกลียดกันมากเลยเพราะว่าเรายังเป็นเด็กมากเราก็แบบไม่รู้แบบพออะไรที่เราไม่โอเคเราก็จะชนอย่างเดียวเลยเราก็เลยเขาคงอาจจะชอบที่เราเป็นแบบนี้มั้งคิดว่าโซเชียลทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากนะคะหนูว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งอะจริงๆแบบเรารู้สึกว่าเรามาได้ขนาดเนี้ยมันก็เป็นเพราะโซเชียลด้วยใช่ด้วยแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังเล่นโซเชียลอยู่ระหว่างที่เรากำลังแบบทำตัวเองให้สวยขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชิคกี้บอกแต่ตอนแรกว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็เริ่มในเรื่องการจับธุรกิจเราก็จะศึกษามาเรื่อยๆไหมเรื่อยๆตลอดหนูรู้สึกว่าเพราะว่าหนูต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องอะไรด้วยตรงเนี้ยมันเป็นรายได้ของเราค่ะเพราะว่าถ้าจะไปให้พิตตี้อย่างเงี้ยเราคงไม่ไหวแล้วไม่น่าจะพอใช่เพราะเราก็จะอายุ30แล้ว แล้วตอนนั้นอะไรคือการตัดสินใจที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องเอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจเพราะตอนนั้นการเป็นพิตตี้ก็ดีแล้วเราจะเหนื่อยทำไมอะไรเงี้ยหนูว่ามันยั่งยืนกว่าเพราะว่าพิตตี้หนูไม่รู้ว่าวันไหนจะไม่มีใครจ้างแต่ถ้าธุรกิจถ้าสมมติมันเจ๊งมันอาจจะเจ๊งด้วยมือเราเองแต่มันก็สบายกว่าไหมไปพิตตี้สมมติงานนึงได้ป่ะ5,000 10,000 20,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รับรายได้รายวันน่ะมันก็ง่ายถูกไหมแต่หนูว่าการที่เราแบบคือหนูเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กด้วยแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบเรื่องการค้าขายแล้วเราอยากคือเราเป็นคนมีความฝันว่าเราอยากจะมีบริษัทขายเครื่องสำอางขายสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงดูเราครอบครัวเราคนที่เรารักเราก็เลยตัดสินใจว่าทำตรงนี้ดีกว่าเอาเงินเป็นคนที่ตั้งเป้าตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่พอไม่สวยก็ตั้งเป้าวันหนึ่งจะต้องสวยวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วส่วนอย่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็เป็นจริงหมดเลยส่วนมากจะจริงเพราะว่าหนูพยายามด้วยหนูตั้งใจทำดูเหมือนเขามีความตั้งใจและมีความคิดที่ฉลาดมากใช่จริงอาชีพในวงการเนี่ยนะคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหนแต่ว่าเขาคิดในวันที่เขาแบบยังโอเคอยู่ไงแม่เขาไม่ได้มาเริ่มในวันที่เขาแบบตุบแล้วอ่ะเขายังโอเคอยู่เขาก็เลยเริ่มทำในตอนนั้นไปต่อยอดเมื่อไหร่ที่เรามามีธุรกิจเป็นของตัวเองในตอนนั้นนะคะอุ้ยพอหนูเริ่มมีคนรู้จักตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาถามเราว่าพี่เค้กใช้อะไรคะใช้อะไรคะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันว่าตรงนี้แหละแล้วเราก็เลยเอาความจริงใจให้กับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ารากฐานของน้องชีสเค้กก็คือการเป็นพริตตี้อยู่ในวงการพริตตี้มากี่ปีคะอุ้ยจริงๆอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะอยู่สักแป๊บนึงเขาก็ผักเขาผักหนูหรือหนูผักตัวเองนะหนูอะเพราะเขากลัวค่าตัวแพงด้วยแต่กลัวค่าตัวแพง
แพงเลยไม่กล้าจ้างอะไรสนุกไหมคะกับการอยู่ในวงการของพริตตี้จริงๆตอนนั้นสนุกมากเพราะว่าเราก็จะเจอคนเยอะแยะเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เงินเอาตรงเราทำงานเพราะเราอยากได้เงินเนาะแล้วเราก็ได้เงินแล้วเราก็เก็บเงินตรงนั้นได้มาต่อยอดในวันนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ในวงการพริตตี้เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักกันดีว่าน้องชีสเค้กเนี่ยคืออ้ําพัชราภา2ตอนนั้นหลายคนแกล้งหลายคนเนี่ยเขาจะพูดเลยว่านี่อ้ําพัชราภา2ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเขาบอกว่าเป็นพี่อ้ํา2อุ๊ยตอนนั้นเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าอุ๊ยเราสวยขนาดนั้นเลยเหรอคือความคิดเด็กๆอ่ะเราสวยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยแสดงว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วฉันอยากสวยแบบพี่เขาจริงๆแบบพี่ก็อยากสวยใช่ใช่ใครก็อยากสวยใช่แต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนแล้วเออมันมีจุดนึงที่แบบของชีสเค้กหน้าเหมือนอ้ําจุดนึงใช่แต่ตอนนี้เหมือนทำไมเหมือนน้อยลงเป็นเพราะอะไรอ่ะเหมือนน้อยลงเพราะว่าเราก็จะไปต่อเติมมันอยู่เรื่อยๆดำหนีพี่อ้ำตามเทรนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่าอุ๊ยตอนนี้ฉันดูหน้าแก่จังเลยฉันไปเติมไขมันดีกว่าฉันทำแรกๆกับเหมือนพี่อ้ำเลยไอช่วงแรกๆแต่ว่าตอนหลังเริ่มอย่างรูปเนี้ยเริ่มจะไม่เหมือนละอันนี้พอเราทำเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการเสพติดสัญญกรรมไหมอ่ะจริงๆหนูไม่ได้เสพติดสัญญกรรมแต่การสัญญกรรมมันต้องคอยดูแลต่อเนื่องสมมติใช่ไหมคะบางทีตรงเนี้ยมันอุ๊ยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็ต้องนี่เราก็ต้องมีนายแพทย์ประจำตัวไหมแบบว่าต้องปรึกษาตลอดไหมว่าต้องเติมตรงไหนต้องเอาตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆหนูก็มีแต่ว่าไม่ได้ประจำคือตรงไหนเขาว่าดีเราก็ไปอ่ะเราเป็นคนชอบก็ต้องบอกแบบนี้ว่าใบหน้าเนี่ยนะคะน้องมาไกลมากชีสเค้กมาไกลมากจมูกกี่ครั้งคะจมูกนี่6ครั้งค่ะคุณแม่ว่าอะไรบ้างคุณแม่หนูว่าเต็มที่เลยลูกจากจมูกแรกเนี่ยในราคาที่ต่อรองคุณหมอ9,000 บาทค่ะและครั้งต่อๆไปราคามันต้องเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าเรารู้สึกว่าเรายอมที่จะเสียถ้าเราจะได้สิ่งที่มันดีกับเราเพราะว่าในวันที่เราสามารถจ่ายได้เนาะก็จะไล่มาตับเป็นหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นบ้างแล้วก็เริ่มเป็นหลักแสนไม่แต่งงว่าทำไมไม่จบแบบครั้งที่2แก้แล้วก็ไม่จบครั้งที่3แก้แล้วก็ไม่จบเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจใช่ไหมใช่แล้วก็หนูตอนนั้นอะช่วงนั้นอะฟิลเลอร์โบท็อกอะกำลังมาเลยหนูก็ฉีดใหญ่เลยฉีดจนมันอักเสบฉีดจมูกหรออะไรเงี้ยใช่หมายถึงว่าทำอยู่แล้วใส่ซิลิโคนแล้วก็ยังฉีดอีกใช่จนมันเน่าแล้วก็อักเสบแบบติดเชื้อจะตายอยู่เหมือนกันค่ะตอนนั้นแต่ว่าจมูกอันนี้ถ้าเกิดดูจริงธรรมชาติมากคือถ้าเกิดบอกไม่ทำก็มันดูธรรมชาติอ่ะอันนี้คือหมอที่ไหนคะอันนี้หมอที่เกาหลีค่ะอันนี้ที่หกจมูกอันนี้ราคาเท่าไหร่จมูกอันนี้ถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ600,000จาก9,000 600,000 เลยเออไปมากจาก9,000ก้าวกระโดดจมูกไม่แต่เพราะเวลาทำมาแล้วก็ทำรู้สึกว่าพอใจไหมกับผลงานอันนี้พอใจมากเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แหละเพราะมันสวยอ่ะสวยสวยจริงมีบนใบหน้านะประหนึ่งว่ามีรถญี่ปุ่นอยู่บนจมูกคันนึงแล้วอ่ะรถญี่ปุ่นอยู่บนจมูกคันนึงแล้วนะคะนี่คือนี่ไปทำอะไรคะอันนี้ไปเติมไขมันแล้วก็ไปแก้คางค่ะคางก็แก้มาแล้วคางนี่กี่รอบคะคางนี่3รอบค่ะแต่คางจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะคะไอ้ทำปากเหรอปากไม่ทำค่ะอ๋อมันมีระขีดอ่ะมันเป็นรอยปากกาเมจิกเขาแบบเขาวาดเองให้เวลาทำเขาต้องแบบขีดเส้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะวาดข้างมันเป็นอะไรคะทำไมถึงต้องไปแก้ถึง3รอบหนูว่าฉีดฟิลเลอร์เยอะมากตอนนั้นตอนนั้นใครคางยาวสุดคือสวยใครคางยาวสุดคือตักข้าวได้คือสวยแล้วหนูก็แบบต้องสวยที่สุดเลยพอทำไปทำมามันเริ่มเบี้ยวแล้วคิดรูปแล้วก็แก้ในไทยก็ไม่หายไปแก้เกาหลี2ครั้งค่ะถึงได้เป็นปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้ต้องใส่เพจตอนนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เพจแต่ว่าตัดกระดูกแล้วก็เลื่อนอะไรมันแก้ได้แค่นี้จริงนวัตกรรมเทคโนโลยีของเขาแล้วเวลาฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วมันจะสลายไหมถ้าเจอฟิลเลอร์แบบถูกๆอย่างหนูเนี่ยก็ไม่สลายเมื่อก่อนเราไม่มีเงินน่ะสิแล้วเขาต้องบีบออกมาหรอเขาผ่าข้างในแล้วเขาก็ขูดออกมาเจ็บไหมอ่ะทำเสร็จตอนทำเสร็จอะเจ็บมากร้องไห้เลยตอนนั้นในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยอย่างชีสเค้กน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะเกิดมาบางคนบอกว่าแม่ให้มาน้อยหรือความสวยอาจจะประมาณนึงแต่ศัลยกรรมช่วยคุณได้แต่อย่างที่บอกเลยละกันว่าศัลยกรรมบางครั้งเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจะต้องทำเยอะก็ศึกษาข้อมูลดีๆใช่ค่ะเนี่ยดิฉันที่ประนมมือเนี่ยอธิษฐานเลยค่ะขอให้ศัลยกรรมนะคะสวยเหมือนชีสเค้กบ้างหรือไม่ขอมีเงินไปทำศัลยกรรมบ้างหรือไม่ก็มีอาหารอร่อยตกถึงท้องเหมือนแบงกิวคาเมนบ้างรับรองว่าชีวิตมีความสุขตลอดปีหมูทองอย่างแน่น
น่นอนถ้าแม่อยากจะอิ่มแบบแบกเกียวแม่เดินไปข้างหน้าไปที่ต้นมะขามต้นนี้มะขามให้คุณแม่แล้วก็มากินกับน้ำพริกคุณแม่แบบฟรีๆอะไรอย่างนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วว่าหมดไวมากนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทางช่อง8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ